ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แผ่นดินของเราแม่อนงตอนที่28ค่ะคุณจิตรินครับสวัสดีครับพี่หมีกลับมาสู่แผ่นดินของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแผ่นดินของเราตอนท้ายๆแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นตอนที่เขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันออกแนวมาคุแล้วคนที่อยู่ในบรรยากาศมาคุก็คือพระวรนาถประนดแล้วก็แม่อึ่งสายสวรรค์ค่ะสองคนพ่อลูกโถน่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงได้นะครับพ่อลูกโอ้มันน่าอึดอัดเหลือเกินทั้งที่ในความเป็นจริงสถานการณ์ของสองพ่อลูกเนี่ยก็น่าเห็นใจอยู่แล้วนะเพราะว่าจะขายบ้านอยากจะไปอยู่ที่พะเยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเพทายหรืออาจจะเป็นบ้านเกิดของภักขินีก็ได้นะคะแต่ขณะเดียวกันเหมือนสายสวรรค์เนี่ยก็แอบไม่พอใจนิดนึงแต่ก็ขาดพ่อไม่ได้แต่คราวนี้ค่ะต้องมาเจอกับหม่อมอ่อนค่ะแม่เสือชราไม่รู้ว่าประเด็นที่ตามมาเนี่ยมันคืออะไรนะคะว่าหม่อมอ่อนจะว่าอย่างไรเข้าใจในแง่มุมของคนทั้งสองคนก็ดีไปแต่ถ้ายังไงก็ปฏิเสธหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่เอาก็คงจะต้องคุยกันยาวหน่อยนั่นน่ะสิไม่แน่ใจว่าพระวรนาถประนดเนี่ยมีจุดยืนที่มั่นคงเข้มแข็งหรือเปล่าเพราะหม่อมอ่อนไม่ใช่คนที่ตามสองพ่อลูกมาเพื่อที่จะเอาเงินไม่ใช่เพราะว่าเขามีความเมตตาเขาก็คือพูดง่ายๆว่ามีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ไม่ได้เร่งร้อนเร่งรัดอะไรมากมายแล้วก็พร้อมที่จะช่วยด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าเอ๊ะเธอตั้งใจจะให้ฉันช่วยหรือเปล่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรามองจากมุมหม่อมอ่อนก็นี่ก็ไม่ต้องรีบใช้ก็บอกแล้วค่อยๆใช้ไปอยู่จะมาย้ายอย่างนี้แปลกๆนี่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหนี้ดีเด่นนะเนี่ยใช่ครับลูกหนี้ตั้งใจจะหาวิธีเอาเงินมาใช้แต่เจ้าหนี้โกรธค่ะมันจะไปขายทำไมถ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังตอนที่28กันละกันค่ะสถานการณ์ของสองพ่อลูกกับแม่เสือชราหม่อมอ่อนค่ะหม่อมอ่อนพูดไม่ดังอะไรหนักหนาแหบแห้งและต่ำตามธรรมดาแต่สายสวรรค์รู้สึกราวกับว่าฟ้าร้องมาแต่ไกลเกิดบ้าอะไรขึ้นฮะตะผินฉันได้ยินข่าวว่าแค่กำลังจะขายจีละเวทเพราะอะไรเพราะไอ้นี่สินเปรตเพียงหยิบมือหนึ่งซึ่งไม่ทำให้ขนฉันร่วงใช่ไหมล่ะฮะคุณน้ายังไม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจใครจะไม่เข้าใจก็ได้นี่เมื่อแกทำอะไรไม่ให้ฉันเข้าใจได้สักอย่างเดียวพบแกบ่อยๆฉันเห็นจะอายุสั้นแน่นี่อย่ามาอมยิ้มทำหน้าเป็นไปนะนางคนนั้นน่ะท่านหันมาตาลุกกับสายสวรรค์ทั้งที่หล่อนไม่ได้ทำอะไรนอกจากก้มหน้าลงนิดหนึ่งฉันออกจะเบื่อเต็มทีนั่งลูกๆของแกนี่แต่ละคนวิเศษทั้งนั้นมอมออนหยุดไปอีกคราวนี้หยุดอยู่นานเหมือนท่านจะไม่พูดต่อไปแต่หม่อมอ่อนก็พูดว่าขายจิละเวทจิละเวทบ้านเก่าแก่ต้นตระกูลปู่ย่าตายายอาบเหงื่อต่างน้ำทิ้งไว้ให้ตะเผือดพ่อแกเขาจะว่ายังไง
ยายสุนเขาจะว่ายังไงปู่ย่าตาทวดก่อนหน้าขึ้นไปจะว่ายังไงขายจิโรเวทเพราะไม่มีเงินใช้ฉัน 7-8,000 บาทเนี่ยนะพระวรนาถคอยจนท่านพูดจบแล้วหยุดนิ่งไปเองเพราะความเหน็ดเหนื่อยเท่าๆกับความพอใจที่ได้ระบายความรู้สึกที่พุ่งอยู่ในซวงอกเป็นเวลานานออกมาเสียได้ครั้นแล้วจึงอธิบายเนิบๆอ่อนโยนด้วยเหตุผลดังที่อธิบายแก่สายสวรรค์มาแล้วเพียงแต่เลือกใช้ถ้อยคำที่ละมุนละม่อมกว่านั้นประกอบไปด้วยกาลเทศะยิ่งกว่านั้นการปลดเปลื้องข้อผูกพันที่ผมมีต่อคุณนะเป็นเพียงปลายเหตุผมรู้ดีว่าเงินจำนวนนั้นไม่สลักสำคัญอะไรสำหรับคุณนะผมขอกินได้มากกว่านั้นความจำเป็นที่ทำให้ผมต้องคิดขายจิโรเวทมันอยู่ที่เหตุผลอย่างที่ผมกราบเรียนมาแล้วนิ้วอันเหี่ยวแห้งของท่านหญิงชราเคาะอยู่กับแขนเก้าอี้นวมเป็นจังหวะสายตาที่ขุ่นข้นเกือบเป็นสีน้ำข้าวของท่านจับอยู่ที่หน้าของสองพ่อลูกสายสวรรค์รู้สึกดีใจมากที่เห็นประกายเก่าๆปรากฏขึ้นในตาคู่นั้นประกายของความขบขันประคนเศร้าของผู้ผ่านความสันทัดจัดเจนมาแล้วชั่วชีวิตไม่ผิดพ่อผิดลูกไม่ผิดตะเพิดคิดมากฝันมากขวัญอ่อนแต่ฉันก็เห็นใจแกความรักความหวังความผิดหวังไม่ใช่สำหรับคนขวัญอ่อนมันจะตามหลอกหลอนจนกว่าแกจะเป็นบ้าหรือตายคนกล้าและแข็งเท่านั้นจึงจะเผชิญกับมันได้ครั้งหนึ่งแกเป็นผู้ชายโชคดีตาผินมีเมียสวยลูกสาวสวยทุกคนน่ารักแต่พอเมียตายลูกสาวเสียคนก็อกหักฉันเห็นใจสายตาท่านเหม่อข้ามศีรษะพระวรนาถและสายสวรรค์ออกไปยังความมืดนอกห้องพูดถึงทั้งสองคนนั้นฉันเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นไปได้สำหรับนางวันทองกับเจ้าขุนแผนน่ะยกไว้เถอะแววมันบอกตั้งแต่งานแซยิดฉันครั้งนั้นแล้วแต่นางคนโตของแกน่ะสินางคนที่เป็นหัวรักหัวใครของแม่รำเพยเขาน่ะเรียบเป็นผ้าพับไว้ดีหรือก็เท่านั้นดีเหมือนแม่เหมือนลำเพยฉันไม่นึกเลยว่าจะพลอยเป็นไปด้วยแต่บางทีมันก็อาจจะช่วยไม่ได้พระท่านกำหนดชะตาเอาไว้อย่างนั้นนี่ฮ่าอย่างอีกหนึ่งนี่เท่านั้นระวังดีๆหน่อยมอมออนถอนใจอีกและหันไปทางสายสวรรค์อึงไม่คิดจะแต่งงานค่ะสายสวรรค์เงยหน้ายิ้มน้อยๆพยายามประจบเอาใจท่านใครถามหล่อนยะว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งระแวงไปเชียวแม่คุณแต่งหรือไม่แต่งไม่สำคัญแต่ขอให้มันเป็นตัวเป็นตนก่อนแล้วกันอย่าให้เป็นแม่พิมพิลาไลอย่าให้เป็นนางสายทองหญิงสาวไม่กล้าเงยหน้าขึ้นดูหรือตอบโต้ท่านอีกเลยนับแต่ขณะนั้นไป
หล่อนรู้ดีจากการโต้ตอบระหว่างบิดากับท่านหญิงชราว่าหม่อมอ่อนเข้าใจอย่างเดียวกับที่หล่อนเข้าใจในเจตนาอันแท้จริงของคุณพระที่ตัดสินใจขายจิรเวชเมื่อเกี่ยวกับปัญหาของหัวใจชีวิตและความรักแม่เสือเท่าซักถึงจุดหมายปลายทางต่อไปในชีวิตคุณพระอนาคตที่กำหนดไว้สำหรับสายสวรรค์การอาชีพและอื่นๆตลอดจนข่าวคราวจากทำรงแต่ท่านไม่เอ่ยถึงภคินีหรืออัชราอีกต่อไปเหมือนจะรู้ใจว่าสองนามนั้นเพียงแต่จะทำให้พระวรนาถอยู่ในฐานะอึดอัดยิ่งขึ้นเอาล่ะถ้าแกตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทิ้งกรุงเทพจริงก็ดีแล้วฉันจะไม่ถามว่าในบรรดาหัวเมือง107พระนครที่จะไปพักผ่อนที่จะไปหาความสงบอย่างจันทบุรีอย่างศรีราชาประจวบหรือแม้ทุ่งบัวแล่นตะหวักตะบวยอะไรนั่นทำไมแกถึงดันไปเลือกเอาพะเยาเราจะไม่พูดกันถึงเรื่องนั้นตะผินแกคงมีเหตุผลของแกแต่ฉันจะบอกให้รู้สักหน่อยว่าในเรื่องจิรเวทถ้ามันเป็นของสำหรับขายฉันจะเป็นคนหนึ่งที่จะขอสู่ราคากับพวกเทวดาเหล่านั้นและนี่แกตกลงราคากันเท่าไหร่ฮะยังไม่ได้ตกลงกันเลยครับคุณน้าผมต้องการ50,000รวมทั้งเครื่องแต่งบ้านตู้โต๊ะเก้าอี้แล้วก็เครื่องลายครามหนังสือในห้องสมุดแต่เขาต่อรองเป็น45,000หมายความว่าใช้หนี้ฉันแล้วแกจะเหลือเพียง40,000กว่าถ้าได้ราคาตามนั้นล่ะสิฮะตกลงแต่คุณน้าว่าไงราคาไม่ถึงใจงั้นหรือมิได้ขอรับผมคิดว่าไม่ต้องคิดกำหนดราคาที่แกพอใจมาถ้ายังไม่พอใจก็ตั้งมาใหม่เปล่าครับผมไม่ได้หมายถึงเรื่องราคานั่นเต็มอัตราที่ผมพอใจแล้วงั้นก็หมดเรื่องที่เราจะพูดกันได้ในข้อนั้นท่านมองหน้าพระวรนาถแล้วก็หันไปชำเลืองดูสายสวรรค์แล้วก็ถอนใจอีกแกคงคิดว่าฉันนี่จะมีอะไรบ้าอยู่ก็ได้บ้านช่องห้องแถวที่ดินหรือกระถมไปกินค่าเช่าไปตลอดชาติไม่รู้จักหมดต้องการอะไรกับจิรเวทในตาของท่านเชื่อมเหมือนกำลังคิดถึงอะไรต่ออะไรซึ่งผ่านมาแล้วแต่หนหลังและยากที่สองพ่อลูกจะเข้าใจได้บรรดาสมบัติพัสถานเหล่านั้นมีค่าอะไรสำหรับฉันนอกจากจะถูกเป็นเหยื่อสำหรับแร้งถึงกันเมื่อฉันสิ้นบุญลงเวลานั้นคงจะอีกไม่นานแต่อย่าลืมตะผินตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตจิรเวทจะไม่ตกไปถึงมือใครทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นจะอยู่ในที่เดิมของมันแกต้องการคืนเมื่อไรมันจะกลับไปสู่เงื้อมมือแกเมื่อนั้นแกจะกลับมาพบมันอย่างเมื่อแกจากไปนี่เป็นหลักประกันอนาคตของจิรเวท
อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สายสวรรค์คิดมันอาจจะเป็นเพียงหลักประกันด้วยวาจาแต่ไม่มีสัญญาซึ่งกระทำกันเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับใดเลยจะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับคำพูดของหม่อมอ่อนหล่อนรู้สึกใจหายเมื่อปรากฏแน่ชัดว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจิรเวทมิใช่อาณาจักรของหล่อนอีกแล้วมิใช่ผืนแผ่นดินที่หล่อนจะพึงเรียกได้ว่าเป็นของตนเองโดยสนิทพื้นที่ของเมืองไทยยังเหลืออยู่อีกกว้างใหญ่ไพศาลหล่อนอาจจะได้ที่ใหม่หล่อนอาจจะมีบ้านแต่ไม่มีวันที่มันจะให้ความอบอุ่นเหมือนจิรเวทสงบสุขและสำนึกในความปลอดภัยตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตเหมือนจิรเวทหลังจากการโอนโฉนดซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้วสองคนพ่อลูกก็ยังคงอยู่ในบ้านนั้นต่อมาตระเตรียมการเดินทางล่วงหน้าเท่าที่จำเป็นตลอด2 เดือนเต็มๆเกือบไม่มีใครเห็นสายสวรรค์หรือพระวรนาถเกือบไม่มีใครรู้ว่าสองพ่อลูกกำลังทำอะไรอยู่ครั้นแล้วจู่ๆวันหนึ่งคุณพระและลูกสาวก็หายไปจากจิรเวทโดยปราศจากการร่ำลาเพื่อนฝูงปราศจากการเกริ่นข่าวหม่อมอ่อนเท่านั้นเป็นคนเดียวที่กำกุญแจปริศนาข้อนี้ไว้ท่านโยนกุญแจประตูใหญ่ของจิรเวทเล่นอยู่ในมือตาปรือปากเม้มสนิททุกคราวที่คิดถึงทายาทสุดท้ายของจิรเวทสงสัยเหลือเกินว่าเหตุการณ์มันจะไปลงเอยกันอย่างไรสงสัยจริงๆว่าสายสกุลจิรศักดิ์จะถึงที่สุดกันแค่นี้เองหรือปีนั้นมรสุมผ่านไปรวดเร็วกว่ากำหนดฤดูและความคาดหมายลมและฝนที่ซัดสาดมาไม่เว้นแต่ละวันสงบทะเลที่เคยปั่นป่วนเหมือนจะเป็นบ้าราบเรียบท้องฟ้าเป็นสีเงินสดและแจ่มใสพิราบเกาะฝูงใหญ่ขาวละออนอกจากเหลืองที่อกเริ่มทยอยกันจากป่าบนผืนแผ่นดินใหญ่ออกไปสู่เกาะงามและทำรงยืนอยู่ด้วยร่างที่สูงสง่าผิวหน้าเนื้อตัวคล้ำเพราะกร้านไปด้วยเปลวแดดเพียงแต่ผมเท่านั้นที่เริ่มเปลี่ยนจากหงอกประปรายที่ขมับและจอนหูไปเป็นขาวโพลนทำรงหันไปบอกอัชราขณะที่ยืนบนเฉลียงเรือนพักด้วยกันว่าฤดูร้อนมาแล้วและอัชราด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดในตาขาดประกายแห่งความกระตือรือร้นสนใจใดๆอัชรามักจะพยักหน้าช้าๆเป็นเชิงรับรู้โดยไม่ได้กล่าวตอบแต่ประการใดฤดูร้อนอาจจะมีความหมายหลายอย่างและทุกอย่างสำหรับงานสวนการเก็บการปอกตากแห้งตลอดจนหีบน้ำมันมะพร้าวคนงานชาวบ้านใกล้เคียงและหล่อนเองจะมีงานทำเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับอัชรานอกจากว่า
ชีวิตประจำวันที่ไม่มีเวลาว่างจะช่วยให้ความเจ็บปวดปรวดปร้าวและแสลงใจในการคิดถึงความหลังน้อยลงเพราะไม่มีเวลาจะคิดการเวลาอาจจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหล่อนไปมากจากหญิงผู้ครั้งหนึ่งเปล่งปลั่งและสูงโปร่งมาเป็นหญิงที่ซูบซีดเพรียวเหมือนไม้ซีกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่เปลวไฟที่คุกรุ่นอยู่ภายในมิได้มอดดับไปมันแสดงอยู่ที่ในตาอยู่ที่ทุกอิริยาบถเคลื่อนไหวตลอดจนความเงียบอย่างบางครั้งทำรงไม่สามารถจะอ่านออกได้ทำรงรู้ดีว่าวันเวลาและเดือนปีอาจจะผ่านไปแต่หล่อนไม่มีวันจะกลับเป็นอัชราคนเก่าได้หลายครั้งทำรงเคยพบอัชรานั่งอยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านสายตาเพ่งออกไปในท่ามกลางแสงสว่างของแสงแดดแสงเดือนหรือสายฝนและความมืดเงียบสงบเหมือนแม่ชีที่บำเพ็ญฌานตบะแต่ขณะใดที่ทำรงไต่ถามหรือปลอบโยนว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่หล่อนจะทรมานกายและใจด้วยการหวนกลับไปครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอัชราก็เพียงจะสั่นศีรษะปฏิเสธว่าเปล่าค่ะใหญ่ไม่เคยคิดถึงคนคนนั้นมันอาจจะเป็นการหลอกตัวของตัวเองแต่ทำรงก็ไม่มีทางจะคาดคั้นต่อไปและอย่างผู้ชายที่เข้าใจชีวิตพอทำรงรู้ดีว่าขณะใดที่หล่อนอยู่ในอารมณ์นั้นเขาก็ควรจะปล่อยหล่อนไว้แต่ลำพังคนเดียวน้ำตาสัญญาณแห่งความอ่อนแอของหญิงทั้งหลายมิได้เคยปรากฏจากอัชราอีกต่อไปนับแต่เขาเห็นจากสีหน้าหล่อนในสวนกุหลาบหลังจิระเวทคืนนั้นเป็นต้นมาความจริงข้อนั้นเองทำให้ทำรงสะท้านใจเมื่อคิดว่าไม่มีหยาดน้ำตาใดจะขมขื่นและปวดร้าวเท่ากับน้ำตาที่ตกในเขาพยายามทุกอย่างที่จะให้หล่อนหันความสนใจจากความหลังที่เสียวแสลงเหล่านั้นเพื่อมาหมกมุ่นอยู่ในชีวิตและงานใหม่แต่งานสวนมะพร้าวแม้ในฤดูงานชุกเพียงใดก็ไม่มากพอที่จะเรียกร้องเวลาว่างทั้งหมดไปจากหล่อนได้อัชรารับงานบัญชีไปจากเขาชั่วขณะแรกตัวสั่นเทาแทบกลั้นหายใจเมื่อแลเห็นลายมือของน้องสาวปรากฏอยู่ในสมุดหลักฐานการค้าเหล่านั้นเหมือนเปิดไปเจออสรพิษเข้าคำถามด้วยความปรารถนาดีของคนงานเก่าซึ่งไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยถึงภคินีมีแต่จะสะกิดแผลที่หล่อนคิดว่าเวลาจะเป็นเครื่องสมานให้เปิดกว้างออกไปชั่วขณะหนึ่งอัชราคิดว่าแทนแหล่งหลบลี้หนีภัยจากความหลังหล่อนได้ตกเข้ามาอยู่ในท่ามกลางของสิ่งต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนของความหลังที่หล่อนพยายามจะลืมและหลีกเลี่ยงทุ่งบัวแล่นดูเต็มไปด้วยอนุสาวรีย์ของภคินีทุกสิ่งที่หล่อนแตะต้องเข้ามีแต่ที่จะระลึกถึงภคินีบ้านที่อยู่อาศัยคนงานที่ติดต่ออากาศที่หายใจเข้าไปแม้กระทั่งในห้องที่หล่อนนอนวันแรกที่หล่อนย่างเข้าไปในห้องนั้น
อัชรายืนตัวสั่นพยายามสงบสติอารมณ์อยู่ครู่ใหญ่เมื่อแลไปเห็นภาพถ่ายของภคินีติดอยู่ที่ฝาผนังเครื่องสำอางที่ภคินีใช้วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งทำรงรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาก้าวเข้าไปในห้องของหล่อนและเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นหายไปประสบเหลือเกินที่ไม่ได้คิดถึงของเหล่านั้นทำรงคิดงานในชีวิตประจำวันนานมาคอยช่วยให้อัจฉราชินต่อความรู้สึกอันรุนแรงเหล่านั้นแต่มันก็ไม่เคยอันตรธานไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนจากอาการที่แสดงออกทางกายไปหนักอึ้งอยู่ในใจครั้นแล้วก็ซึมซาบเข้าไปแฝงอยู่ในอนุสติโดยที่เจ้าตัวไม่สำนึกส่วนเด็กน้อยที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของนเรนแทนที่จะเป็นเครื่องปลอบใจกลับดูเหมือนจะรื้อฟื้นชีวิตเก่าที่อัชราพยายามจะลืมขึ้นมาใหม่ในตาหล่อนเป็นประกายริมฝีปากเม้มแน่นพึมพำว่าลูกเวรทุกครั้งที่อัชรามองดูทารกในบ่อถึงกระนั้นทำนองเดียวกับผู้หญิงทั้งหลายอัชราก็ไม่สามารถจะหนีพ้นจากกฎธรรมดาและสัญชาตญาณของมารดาได้เมื่อทารกนั้นยิ่งเจริญวัยขึ้นมาเป็นเด็กชายที่ช่างพูดหน้าตามิได้ผิดจากพิมพ์เดียวของพ่ออย่างที่สุดแกก็เรียกความสนใจจากหล่อนได้บ้างแม้จะอย่างดุเดือดแทนความรักอันดูดดื่มอย่างแม่ลูกทั่วไปหล่อนไม่เคยยิ้มรับเมื่อเด็กน้อยเข้ามากอดแข้งกอดขาไม่เคยปลอบโยนเมื่อแกหกล้มหรือร้องไห้เพียงแต่อุ้มขึ้นหรือเช็ดน้ำตาเหมือนเป็นเครื่องยนต์กลไกเท่านั้นในขณะที่ทำรงรักและเอ็นดูเด็กคนนั้นมากเขามักจะอุ้มแกเดินเล่นไปมาทุกเวลาเช้าก่อนออกไปทำงานและทุกเวลาเย็นที่กลับมาถึงบ้านบางครั้งลงครานให้แกขี่หลังและบางครั้งก็วิ่งไล่กันไปตามชายหาดจนกระทั่งพ่อหนูโตขึ้นสามารถติดตามทำรงไปทุกหนทุกแห่งและครั้งหนึ่งทำรงเคยถามอัชราว่าจะตั้งชื่อพ่อแดงว่าอย่างไรดีล่ะฮะและด้วยสีหน้าที่ปราศจากความรู้สึกใดๆหล่อนก็ตอบว่าสุดแท้แต่คุณอาสิคะใหญ่ยกให้แล้วถ้างั้นฉันจะให้ชื่ออรินนะแม่เป็นอักษรหน้าพ่อเป็นอักษรหลังสีหน้าของอัชราซีดเผือดเหมือนคนตายทำรงหันไปแต่หล่อนลุกขึ้นและเดินเข้าไปในห้องเสียแล้วชาวสวนน้อยคนจะเข้าใจในฐานะอันแท้จริงระหว่างหล่อนกับเขาคนที่เข้าใจก็รู้แต่ว่าคุณนายคนใหม่เป็นโรคซึ่งหมอแนะนำว่าอยู่ในกรุงเทพไม่ได้แต่ทุกคนไม่เคยสนใจตราบใดที่เขามีงานทำและมีข้าวกินเมื่อสิ้นมีนาคมแล้วเริ่มเมษายนการสอยมะพร้าวแปลงใหม่เริ่มต้นทุกคนเหน็ดเหนื่อยไปตามๆกันตั้งแต่คนสอยที่ชำนาญคนปอกซึ่งทำงานกันแทบตลอดรุ่งอัชรายุ่งอยู่ด้วยการสำรวจลงบัญชีและจ่ายค่าแรงคนงานขณะที่ทำรงต้องเข้าไปอู่ตะเภาทุกวันเกี่ยวกับการส่งมะพร้าวแห้งและติดต่อขอซื้อเครื่องหีบมะพร้าวใหม่
กับผู้แทนของบริษัทในกรุงเทพที่นั่นอนาคตของตลาดมะพร้าวห้าวในกรุงเทพไม่แน่นอนสำหรับโคปลาเล่าทางฟิลิปปินส์มีโอกาสเป็นเจ้าของตลาดโลกได้ต่อไปแต่ตลาดน้ำมันมะพร้าวสำหรับเมืองไทยสิงคโปร์และฮ่องกงยังเปิดอยู่ใครชิงได้ก่อนก็เป็นโชคของคนนั้นเย็นวันหนึ่งกลับจากฟังข่าวเวลาที่เรือเข้าที่สะพรีปรากฏว่าต้องเลื่อนเวลาไปอีกเกือบ2สัปดาห์เพราะรอระวางสินค้าไปบ้านดอนทำรงแวะเยี่ยมครอบครัวคนงานซึ่งกำลังเป็นไข้ที่ท้ายสวนจนกระทั่งโพรเพลเข้าใต้เข้าไฟจึงได้ออกเดินทางต่อมาพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นอ่อนฉายแสงซีดๆอยู่เหนือดงมะพร้าวและทางเดินของเขาเมฆฝนซึ่งตั้งเขามาจากขอบฟ้าทิศตะวันตกแต่เย็นกระจายไปเป็นม่านบางๆลอยอยู่เหนือยอดเขาดินสอและเขากรองประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็โปรยเป็นละอองลงมาพอชื้นๆแล้วก็หายไปตามวิสัยและธรรมชาติของดินฟ้าอากาศในภาคนั้นเขาผ่านพรุกระชิงที่แห้งผากสวนกับชาวบ้านหมู่หนึ่งซึ่งเพิ่งกลับจากไร่หลายคนร้องทักทำรงและเคารพเพราะจำได้แม้ในแสงสลัวรางเช่นนั้นทำรงทักทายและตอบผ่านไปด้วยอารมณ์ดียิ่งเห็นคนพวกนี้เข้าเพียงใดความคิดของเขายิ่งครุ่นถึงงานในอนาคตยิ่งขึ้นเพียงนั้นฉันจะทำให้ทุ่งวัวแล่นเป็นอาณาจักรของเราซึ่งปลอดพ้นจากภัยทั้งหลายซึ่งไม่ต้องกลัวจะอดตายไม่ต้องกลัวภัยจากโรคพยาธิความกดขี่แม้กระทั่งภัยจากความหวาดกลัวเองทำรงคิดสะพรีจะต้องแปลสภาพไปเป็นท่าใหญ่ซึ่งเรือเดินทะเลชายฝั่งตะวันตกของอ่าวสยามทุกลำจะต้องแวะสวนมะพร้าวของเขาจะถูกขยายให้กว้างใหญ่ไพศาลออกไปสวนเล็กสวนน้อยทั้งหลายต่างหวังพึ่งเขาทั้งนั้นทั้งในฐานะเป็นตัวแทนและขาประจำใหญ่ทำรงมั่นใจอย่างที่ไม่เคยมั่นใจมาแต่ไหนแต่ไรว่าพร้อมด้วยเครื่องหีบน้ำมันมะพร้าวใหม่สวนทุ่งบัวแล่นจะเลี้ยงตัวเองและชาวบ้านตำบล นั้นได้ทั่วไปทุ่งวัวแล่นจะเป็นเมืองของฉันยิ่งกว่านั้นมันจะเป็นอาณาจักรของเราแผ่นดินของเราทำรงคิดอีกอย่างดุเดือดเขาเร่งฝีเท้ายิ่งขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเวลาล่วงไปและอัชราอาจจะคอยลมเย็นจากทะเลผ่านดงมะพร้าวมาต้องหน้าไออุ่นจากดินระเหยขึ้นมาสัมผัสกายเขาเดินไปคิดไปเหมือนจิตรกรที่พินิจพิจารณางานจากสมองของตนเองร่างตะคุ่มตะคุ่มร่างหนึ่งเกาะอยู่ที่เสาประตูรั้วขณะที่ทำรงเลี้ยวจากทางเดินเท้าเข้าทางใหญ่ซึ่งผ่านไปในบริเวณสวนความคิดแรกทีเดียวทำรงก็เข้าใจว่าคงจะเป็นคนงานซึ่งกลับจากอาบน้ำกินอาหารเย็นแล้วกำลังจะไปปอกมะพร้าวที่กองค้างๆอยู่ต่อไปแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นกระเช้าหวายซึ่งใช้แทนกระเป๋าเดินทางวางอยู่ข้างๆเห็นเครื่องแต่งกายซึ่งถึงจะซอมซ่อก็มิใช่แบบแผนชาวเมืองนั้น
ทำรงขยับเท้าใกล้เข้าไปอีกด้วยความอัศจรรย์ใจพอเจ้าของร่างเงยหน้าขึ้นจากแขนที่ซบอยู่อย่างอ่อนอกอ่อนใจทำรงก็ปราดเข้าไปหาร่างนั้นแต่แล้วทำรงก็ยืนตะลึงอยู่พักขินีเธอลงมาถึงที่นี่ได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วลงมาทำไมท่ามกลางแสงซีสลัวของดวงจันทร์ไม่ต่างกันกับที่เขาพบหล่อนที่ปากน้ำโพคืนนั้นภคินีพายผอมหนักลงไปเหมือนจะเหลือแต่ซากยกมือซึ่งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกขึ้นแตะหน้าผากอย่างงงงันในตาอันลึกโหลไม่มีประกายแห่งชีวิตเหลืออยู่อีกต่อไปริมฝีปากเผยจากกันขมุบขมิบเหมือนพยายามจะพูดแต่ก็ไม่สามารถจะลั่นวาจาออกมาได้สายตาคู่นั้นสายตาอันทอดอาลัยตาอยากในชีวิตจับอยู่ที่ใบหน้าอย่างน่าสมเพชเวทนาเหมือนสุนัขที่หลงไปเป็นเวลาช้านานแล้วกลับมาพบนายทำรงเอื้อมมือทั้งสองออกไปแตะที่ต้นแขนของภคินีรู้สึกว่าร้อนผ่าวเขาอังหลังมือที่หน้าผากริมฝีปากและแก้มลมหายใจของภคินีร้อนราวกับเปลวไฟทำให้สบายนี่ภคินีพอรู้สึกสัมผัสร่างของหญิงผู้ผ่านพ้นวัยสาวตั้งแต่ชีวิตยังไม่ทันเริ่มต้นก็โอนเอ็นเหมือนจะล้มลงจนกระทั่งทำรงต้องประคองร่างนั้นไว้หล่อนถอนหายใจอย่างแรงก่อนที่ภคินีจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับใกล้จะจบเข้าไปทุกทีแล้วแผ่นดินของเราแต่ว่าดราม่ายังไม่จบนะคะยกสุดท้ายค่ะมันกำลังจะเริ่มต้นค่ะโอ้ยกสุดท้ายจริงๆแล้วใช่ไหมครับพี่มันยังมีอะไรต่อมีอะไรที่มันจะดราม่าได้มากขึ้นมากขึ้นที่เราคิดไม่ถึงดิฉันก็ยังคงสปอยเดิมๆนะคะว่าต้องฟังทุกประโยคอะจนกว่าจะจบเรื่องค่ะมันจะต้องเป็นดราม่าที่เข้มข้นพอสมควรแหละครับคือในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับว่าจะไปตามภคินีกลับมาเพราะว่าเพทายแม่ภคินีกำลังจะเสียแต่ว่าพอเสียภคินีก็เลยไม่ได้กลับมาแล้วอยู่ๆนี่ไม่ใช่กลับมาจิระเวทนะครับนี่กลับมาทุ่งวัวแล่นก็บอกว่าเหมือนสุนัขที่หลงไปเป็นเวลาช้านานแล้วก็กลับมาพบนายโอ้โหแบบเป็นคำเปรียบเปรยที่เห็นภาพเลยแล้วทำไมภคินีถึงมาถึงทุ่งบัวแล่นแล้วนเรนล่ะนเรนตายเหรอเอ๊ะก็ไม่ใช่ตอนแรกเลยจำได้ไหมอ๋อครับจำได้ตอนแรกเลยอ่ะครับก็แสดงว่านเรนอ่ะยังมีชีวิตอยู่ใช่ใช่แล้วทำรงก็ใจดีอีกแล้วบอกว่านเรนมีอะไรที่ฉันจะช่วยเธอได้บ้างไหมแล้วนเรนก็บอกไม่ต้องละผมไปตามทางของผมสรุปก็คือว่านเรนยังมีชีวิตอยู่ค่ะยังอยู่กับภคินีแต่ตอนเนี้ยไม่อยู่ตอนเนี้ยภคินีเหมือนจะมาคนเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรักกันซะขนาดนั้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังมาตอนที่28ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกอินน่ะอาจจะเนื่องจากเรื่องราวมันอาจจะไปตรงกับความรู้สึกในชีวิตของเราหรือว่าในชีวิตของเพื่อนหรือว่าของใครที่เรารู้สึกว่ามันดูคล้ายๆจังเลยฟังแล้วก็ยิ่งอินไปกันใหญ่หรือจากเรื่องแผ่นดินของเราเนี่ยค่ะเราได้เรียนรู้อะไรที่สำคัญที่ทำให้เราฉุกคิดย้อนคิดถึงชีวิตบ้างอะไรก็ตามนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนมาได้ค่ะทั้ง2เพจเลยนะคะ
ครับผมได้ทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับเอาละก็ตอนที่29ค่ะอย่าพลาดแม้แต่บรรทัดเดียวนี่แค่คิดว่าอัจฉราจะต้องมาเจอภัคคินีนี่ก็โอ้โหคิดไม่ออกแล้วครับว่ามันจะยังไงอัจฉราซึ่งเรียกลูกว่าไอ้เด็กเวนเด็กเวนแล้วอรินกระด้านหน้าเหมือนพ่อซะขนาดนั้นก็แสดงว่าหล่ออ่ะก็ใช่ครับแล้วตัวภัคคินีกลับมาเห็นอรินนี่มันจะโอ้โหแค่คิดก็อรินจูเนียใช่ครับแล้วทำไมภัคคินีไม่มีลูกเออนั่นน่ะสิพี่ภัคคินีเป็นหมันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่เป็นหรือว่าอันนี้ก็ไม่สามารถจะถามแม่อนงได้ซะด้วยสิก็นั่นน่ะสิครับของอัชรานี่ครั้งเดียวติดเลยไม่อยากจะให้มีเนี่ยนะมันก็มีมันก็พยายามที่จะแบบมีจนได้ไอ้ที่อยากพร้อมเสมอมันก็ไม่มาชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะเราก็นะกลับไปแผ่นดินใครแผ่นดินมันไปก่อนค่ะแล้วค่อยกลับมาแผ่นดินของเรานะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง